นี่ครับทุกคนเติมเงินเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้หมากันหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับไวโอนี่ครับผมชำระเงินสำเร็จแล้วนี่ครับผมได้แล้วครับสำหรับไวโอจากัวนะครับโอ้โหนี่ครับมันเป็นรูปหมาด้วยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงหมาแล้วก็มีท่านใดกําลังมองหา ID เกมหรือท่านกําลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับก็โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่15ใช่ไหมครับพอดีว่าสัตว์เลี้ยงมันมาใหม่นะทุกคนถ้าทุกคนลองดูในแฟนเพจฟรีไฟล์นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเติมเพชรก่อนดีกว่านะทุกคนนะก็โอเคนะฮะเรามาขอดูนี่ครับผมจัดหนักปิดเทอมนะครับรับฟรีไวโอจากัวนะครับหรือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองครับออกแนวแบบว่าหมานะครับผมก็เหมือนหมาป่ามากกว่านะครับเลเวล6เนี่ยมันจะกลายร่างได้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับที่แบบว่าสามารถเพิ่มช่องเก็บของได้ถึง15ถึง45หน่วยคิดว่าน่าจะตามเลเวลนะครับยิ่งเลเวลเยอะก็จะเก็บของได้เยอะนะครับเมื่อเติม1เพชรถูกไหมครับก็สามารถใช้ร่วมได้เหมือนแทนตัวแทนกระเป๋าเลยนะครับก็เหมือน30หน่วยถามว่าซื้อไหมซื้อครับทุกคนถามว่าวันนี้มีแจกไหมมีแจกแน่นอนครับทุกคนวันนี้ขอเข้าไปดูนี่ครับชุดใหม่พี่แมวก็ไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจีจาร์ดนะครับก็โอเคนะขอแบบขอเข้าห้องล็อบบี้ก่อนครับทุกคนโอ้โหมากันใหญ่ท่านผู้ชมโอเคครับขอเข้าห้องล็อบบี้ก่อนนะครับขอปิดเสียงนิดนะคนเสียงรู้สึกว่ามันซักซ้อนนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้แบบว่ามีสปอนเซอร์มานะครับก็โอเคนะเดี๋ยวขอเข้าไปเติมเงินครั้งแรกก่อนละกันมันต้องเติมเงินตรงไหนวะเนี่ยพี่เราขอเติมทางด้านของ35บาทก่อนละกันเติม100เพชรละกันเพราะว่ามันไม่ได้เติมอะไรเยอะนะครับก็โอเคนะขออนุญาตเติมนิดนึงทุกคนสแกนด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นแบบว่ารูปแบบการสแกนนิ้วกันทุกคนทุกคนฮะมันช่างรอนานซะเหลือเกินนะครับโอเคครับมาแล้วครับสำหรับเติมครั้งนี้นะครับนี่ครับทุกคนเติมเงินเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้หมากันหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับไวโอนี่ครับผมชำระเงินสำเร็จแล้วนี่ครับผมได้แล้วครับสำหรับไวโอจากัวนะครับโอ้โหนี่ครับมันเป็นรูปหมาด้วยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงหมาแล้วก็มีรูปเป็นกระเป๋าบวกก็คือเพิ่มช่องเก็บของนะครับก็โอเคนะขอกดตกลงก่อนเลยแล้วกันเอาสัตว์เลี้ยงหายเลยครับกดตกลงทีโอเคครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูคู่หูใหม่ก่อนนะครับว่าหน้าตาพี่เมียเป็นไงครับคู่หูใหม่นะครับก็มันมีให้เปลี่ยนชื่อฟรีหรอนะครับดูเปลี่ยนชื่อดิเป็นชื่อแล้วเฮ้ยเปลี่ยนชื่อฟรีอยู่ทุกคนเปลี่ยนชื่อพี่เมียขอเป็นชื่อเป็นท่านั่งของนี่ดีกว่านะครับลูกศิษย์นะครับเรียกว่าอะไรวะลูกศิษย์ละกันเล็กจะไม่เอาใช้คำว่าลูกศิษย์ละกันลูกศิษย์นะลูกศิษย์เดียนแคทละกันโอเคครับพี่เมียจะตั้งชื่อเนี้ยโอ้ใครชวนมาเนี่ยโอ้ชื่อหมาฉันเอ้าโอ้ลูกศิษย์เดียนแคทไม่ได้ครับเรียกว่าลูกเรียนแคทแล้วกันนะฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงคู่หูนะครับพิมพ์ว่าคู่หูดีกว่าทุกคนนะมันจะดูแบบว่าเท่ดีนะครับผมพิมพ์ว่าคู่หูนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่200เพชรนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนฟรีนะครับนี่ครับอย่างนั้นก็กดเปลี่ยนฟรีไปเลยครับผมนี่ครับผมสัตว์เลี้ยงก็นี่ครับเปียว6ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ความสามารถนะครับนี่ครับผมนี่ครับเพิ่มจำนวนเจ็บข้องได้12นะครับยิ่งอัพก็ยิ่งอัพยิ่งอัพเนี่ยคือทำให้สัตว์เลี้ยงอ่ะเรานี่ครับพี่เมียวมีอาหาร15อันนะครับพี่เมียวขอกดพี่เมียวขอกด10อันเลยดีกว่านะครับมาดูหมาพี่เมียวเวลอะไรกันดีครับทุกคนเวล2ครับเวล3เวล4ครับทุกคนกดอีกครับกดโอ้โหทุกคนครับเกือบเวล5นะครับตอนนี้พี่เมียวก็ปลดล็อกหลายท่ามากเลยนะครับเดี๋ยวพี่เมียวเวล5พี่เมียวก็จะได้เวล6พี่เมียวพาไปเก็บนะครับโอเคพี่เมียวขอเอาคู่หูมานิดนึงนะครับก็สำหรับคู่หูสำหรับตัวนี้ดีไหมพี่เมียวคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่ดีนะครับพี่เมียวขอพาไปดีกว่านะครับเพราะว่าขอพาเจ้าหมาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะขอดูท่ามันหน่อยดีมีอะไรบ้างมันเนี่ยทุกคนฮะถือว่าเท่นะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มหน่วยอารมณ์เหมือนเป็นกระเป๋าไอเทมเสริมนะครับถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยพี่เมียวจะพาดูนะครับก็เป็นกระเป๋านี้ครับผมนี่ครับเห็นไหมกระเป๋านี้ถ้าเราดูจากความสามารถก็คือเพิ่มความจุ30หน่วยก็น่าจะเก็บลูกกระสุน AR หรือไม่ก็เก็บยาหรือก็เก็บแม็กเอ็นจีได้นะครับ1แม็กนะโอเคนะอะไรเนี่ยคือรุ่นน้องลบทิ้งไปนะฮะก็โอเคครับวันนี้ก็จะมาแจกสัตว์เลี้ยงนะฮะหมามันเอาจริงๆแล้วพี่เมียจะขึ้นรูปไปดูครับนี่ครับจริงๆแล้วเติมคือไม่จำเป็นต้องเติม35บาทนะครับเติมแค่20บาทนะครับก็ได้ทางด้านของนี่นะฮะทุกคนถ้าเราดูจากรูปนะครับก็จะเป็นเติม20บาทเนี่ยจะได้ประมาณเกือบ100กว่าเพชรเลยนะครับก็คือเป็น20กันในหน้านะครับแน่นอนว่าเว็บขั้นเทพเนี่ยมีนะครับพี่เมียจะเอามาแจกนะครับก็สามารถแจกได้ถึง20ตัวนะครับนะก็กติกาก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะกดไลค์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็
คอมเมนต์ UAD ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวพี่แมวเติมให้เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเราจะได้มาด้วยน้องก็จะได้เพจด้วยนะครับก็เอาเพจถามว่าเพจไปทำอะไรได้ครับพี่แมวก็เพจช่วงนี้ครับแน่นอนว่าจริงๆพี่แมวคิดว่าหลายช่องน่าจะทำแล้วพี่แมวขอพูดย้อนหลังก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมช่วงนี้บัตรเปลี่ยนชื่อลดราคานะครับพอน้องๆมีร้อยเพจน้องๆก็ซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อไปเลยครับนี่ครับซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อไปหนึ่งใบนะขอแคปไว้ก่อนเลยนะครับกดผิดกดผิดนะฮะก็ซื้อน้องๆก็ไปซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อได้หนึ่งใบอ่ะแล้วน้องๆก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะได้สองดอกนะครับก็คือยิงนกตัวหนึ่งนี่ได้ยิงแบบนัดเดียวนี่ได้นกสองตัวนะทุนถือว่าคุ้มมากสำหรับกิจกรรมเติมหนึ่งเพจนะครับก็กติกาก็คอมเมนต์ยูดีนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามแฟนเพจเรียนแคทด้วยนะครับก็โอเคครับเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่แมวจะมาแจกโค้กอะไรครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเว็บขั้นเทพกันดีกว่าว่าวันที่พี่แมวมีอะไรจะมาแจกครับผู้ชมก็โอเคนะครับตอนนี้พี่แมวก็ล็อกอินอยู่ที่นั่นของหน้าเว็บขั้นเทพแล้วนะครับน้องๆก็ถามว่าเอ้ยพี่กิจกรรมนี้เป็นยังไงครับน้องๆก็เพียงแค่เข้าไปกดสมัครนะครับก็คือสมัครแค่ UAD แล้วก็จำพยายามจำไอ้ UAD แล้วก็พัสเวิร์ดข้างล่างให้ได้นะครับแล้วก็บอกอายุนะครับนะก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับถามว่า UAD เนี่ยหน้าตาเป็นไงครับพี่แมวนี่ครับหน้าตา UAD ข้างบนก็เป็นนี้ครับจินพัส2544นี่คือ UAD ข้างบนฮาร์ดบนนะครับนะตอนนี้พี่แมวมี500พอยต์นะครับเดี๋ยวว่าพี่แมวก็สปอนเซอร์เรียกว่าเติมมาให้นะครับบอกว่าเขาบอกว่าอยากเอามาแจกคนดูหน่อยนะทุกคนเนาะเห็นว่าช่วงนี้แบบว่าแจกแต่ของในเกมเรามาแจกโค้ดในเกมกันดีกว่านะครับก็โอเคนะครับมีอย่างแรกมีขอไปดูเรื่องของไอเทมโค้ดนะครับนะก็มาดูกันดีกว่าว่าของฟรีไฟมีอะไรบ้างบ้างทุกคนเดี๋ยวนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะกดผิดนะพี่แมวต้องกดทางด้านของนี่ครับผมกดผิดนะก็ทางด้านกดทางด้านของไอเทมโค้ดกดผิดกดผิดกดผิดไอเทมโค้ดนะครับผมจากนั้นเราก็ดูดีกว่านะครับว่าไอเทมโค้ดมีอะไรกันบ้างนะชุดเดนไลท์เนี่ยแจกไปแล้วนะครับนะส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยพี่แมวเคยทำคลิปแจกไปแล้วสำหรับชุดไอ้นี่เนาะเชพีสกิลปืน M4 เนี่ยถามว่าดีไหมดีครับเป็น M4 ที่ลั่นเร็วแต่เพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนสามารถไปหาสกิล M4 โกงๆได้ในกิจกรรมชนะกินเรียบดังนั้นมันก็ยังง่ายเกิน VSS เนี่ยคนส่วนมากไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะพี่แมวขอตัดออก AW เนี่ยเป็นปืนใน AirDrop ดรอปยากมากครับพี่แมวก็คิดว่ามันจะไม่เหมาะกับเรานะครับสกาเนี่ยพี่แมวคิดว่าเป็นปืนที่ยังฮิตอยู่แล้วก็ยังเป็นสกินที่ยังหายากอยู่พี่แมวขอล็อกไว้ก่อนนะครับ M19 นะครับหมดแล้วครับเรียกว่า M19 ขายดีมากเป็นสกินที่ถ้าใครเล่น M19 ต้องชอบมากเพราะว่ามี2นัดคือแบบก่อขาวก็ก่อขาวเถอะทุกคนนะล่วงแน่นอนนะครับแล้วก็ปืนรูดพี่แมวเคยทำคลิปแจกไปแล้วนะครับพร้อมปืนอะไรไม่รู้พี่แมวจะไม่ผิดนะครับนะถือว่าแจกไปแล้วเนาะยังไม่เอาลูกซองเนี่ยลังเลทุกคนแต่พี่แมวคิดว่าบางคนเนี่ยเล่นบางคนก็เล่นปืนรูดบางคนก็เล่นลูกซองนะครับพี่แมวคิดว่าเดี๋ยวอันนี้เอาไปคลิปหน้าดีกว่านะอันนี้ยังลังเล M4 ก็จริงๆแล้วพี่แมวก็เปิดได้จากกล่องไปเครื่องสูตรนะครับพี่แมวคิดว่าบางคนน่าจะมีกันแหละเพราะว่า M4 มันก็แน่นอนว่า M4 แบบเนี้ยคือมันเป็นบวกแค่ดาเมจนะครับจริงๆเราไปหาเอาสกินในชนะกินเรียบดีกว่ายังโกงกว่าอีกนะทุกคนนะในความคิดพี่แมวนะครับแล้วก็ทางของสเปซนี่ก็เป็นสเปซบวกดาเมจนะครับแต่ถามว่าสเปซไหนโกงก็ได้เป็นสเปซคิดมากแต่ถ้าสเปซเนี่ยพอสู้ได้นะครับแล้วก็ AK จริงๆแล้ว AK เนี่ยหาได้นะครับจากกิจกรรมทางด้านของกิจกรรมไอที่เป็นสะสมลูกแก้วมังกรสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วพี่เมียคิดว่าพี่เมียน่าจะแจกทางด้านของนี่ครับผมในความคิดนะน่าจะเป็นทางด้านของสกานะครับสกาลายเหลืองนะครับลายชีต้านั่นเองเป็นสกาที่บวกดาเมจนะครับก็มันใช้ทั้งหมด400ใช่ไหมครับพี่แมวใช้ทั้งหมด429เท่ากับว่าพี่แมวจะเหลือทั้งหมด80นะครับก็โอเคตอนนี้พี่แมวเหลือ80พี่แมวค่อยซื้อนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะเรียกว่าพี่แมวจะแคปหน้าจอคลิปนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับว่าสำหรับพี่แมวจะเอาไปโพสต์นะครับในแฟนเพจเดียนแคทก็สามารถเข้าไปดูเดี๋ยวพี่แมวจะอธิบายกติกาให้ฟังนะครับก็โอเคขอดูนะตอนนี้ก็เหลือ80พอยต์เดี๋ยวพี่แมวเติมเพิ่มอีกดีกว่านะครับถ้ามันยังนี่ครับขอดูด้านหน้าของบัตรเติมเกมดีกว่าว่า80เนี่ยมันเพียงพออะไรกันบ้างนะครับก็80เนี่ยมีอันนี้50ใช่ไหมฮะอันนี้เพิ่มเป็น10บาทนะครับทุกคนก็ได้ทั้งของบัตรการีน่าเชล90บาทก็จะได้ประมาณเกือบตอนนี้ช่วงนี้มันมีการเติมแบบว่าได้โบนัสเพชรนะครับสำหรับบัตรการีน่าเชลนะคิดว่าน่าจะได้เกือบประมาณสักตลองดาวมันสัก400-500เพชรนะครับเพราะว่าถ้าเติม150บาทเนี่ยมันก็จะได้ประมาณเกือบ700กว่าเพชรนะครับพี่แมวคิดว่าน่าจะได้500เพชรนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าอันเมื่อกี้มันเป็นกิจกรรมแจกมานะครับนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำหรับเว็บขั้นเทพโดยเฉพาะนะครับอันนี้ไม่ได้ยุ่งมุ่งเกี่ยวกับพี่แมวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของสปอนเซอร์นะครับเพราะเขาฝากมาแจกนะครับก็ง่ายๆนะครับกติกาก็เพียงแค่เข้าไปกดติดตามแฟนเพจเย็นแคทนะครับจากนั้นก็อย่าลืมมาสมัครในเว็บ ID ขั้นเทพด้วยนะครับจากนั้นก็ UID เนี่ย UID อยู่ข้างบนเห็นไหมครับชินพัฒน์เนี่ยน้องๆก็เอามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุดนะพี่แมวจะโพสต์นะครับเป็นกิจกรรมพี่แมวขอแคปไปก่อนแล้วกันนะขอแคปไปพี่แมวจะโพสต์ว่าแจกนะครับจากเว็บขั้นเทพนะครับแล้วก็จะโพสต์2รูปนี้ไปนะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับนะถือว่าเป็นกิจกรรมสำหรับแจกโค้ดละกันนะเป็นกิจกรรมจากเว็บขั้นเทพนะก็เข้าไปร่วมเล่นในแฟนเพจกันได้นะครับก็ส่วนหมานี่ก็เป็นกิจกรรมอีกต่างหากนะครับก็นะก็ประมาณนี้นะครับก็500พอยต์น่าจะพอดีนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวค่อยกดที่หลังนะครับไม่ต้องห่วงนะคนดูนะเรียกว่าแจกกันนะครับก็สำหรับว่าแฟนเพจเดียนแคทเดต้าเป็นไงโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะพาไปดูแฟนเพจเดียนแคทกันดีกว่าท่านผู้ชม
ก็โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าแฟนเพจ DNCAT นะครับเดี๋ยวจะมาถามทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับว่ากิจกรรมแจกโค้ดเนี่ยหน้าตาเป็นไงพี่นะครับผมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแฟนเพจ DNCAT นะครับสามารถค้นหาใน Facebook ได้นะครับเนาะตอนนี้คนติดตามก็พันกว่าแล้วทุกคนนี่ครับพี่มาโพสต์ล่าสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแจกโค้ดนะครับน้องๆก็เอาคอมเมนต์ที่น้องๆเรียกว่าน้องๆเอาแล้วเรียกว่า UID ข้างบนนะครับที่น้องๆเข้าไปสมัครในเว็บขั้นเทพนะสมมติพี่แมวสมัครพี่แมวเป็นชินภัทรนะพี่แมวก็จะส่งนะฮะชินภัทรนะฮะชินภัทร2544อะไรก็ว่ากันไปนะพี่แมวก็พิมพ์พี่แมวจะไม่มีคอมเมนต์นะครับเห็นไหมฮะน้องๆก็เข้ามาคอมเมนต์พี่แมวก็จะแจกแล้วครับพี่แมวก็จะทักเข้าไปใน Facebook เลยนะครับแล้วก็เอามาเช็คดูว่าได้สมัครเว็บขั้นเทพจริงหรือเปล่าหลังจากพี่แมวก็ทำการแจกโค้ดภายในแจกให้เลยนะทุกคนเนาะก็อาจจะสุ่มนะครับนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับที่ใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่เมียวนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับพี่เมียวจะมีคลิปเปิดหน้าของพี่เมียวนะครับก็คือคลิปที่ไปงานเรียกว่าแกนิเอเมนนะครับหรืองานแกนิน่าเวิลด์นั่นเองนะครับทุกคนจะได้เห็นหน้าพี่เมียวนะครับแล้วก็เรียกว่าทุกๆคนเลยเรียกว่าคนดังในฟรีไฟร์จะมาลุมแกล้งพี่เมียวนะครับก็โอเคนะครับก็รอติดตามกันได้เลยก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับท่านผู้ชม